ในระยะต่อจากนี้ไปและก็ช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนด้วยคุณผู้ชมควรหาซื้อทองคำให้เป็นของขวัญกันหรือไม่นะครับกับคุณทิพานวัฒนทรัพย์นะครับทางด้านของประธานกรรมการ YLG Bullion and Futures ครับคุณทิพาสวัสดีครับค่ะคุณโมนายสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปัจจัยจากอียิปต์มาถึงราคาทองคำในขณะนี้ครับค่ะก็ส่งผลในช่วงต้นนะคะจากข่าวที่ทางอียิปต์มีการจลาจลเมื่อประมาณวันศุกร์นะคะก็ทำให้คืนวันนั้นเองราคาทองคำมีการปรับขึ้นมาประมาณ30เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้จากที่ย่อลงไปอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,310เหรียญก็ขยับขึ้นมาสูงจนถึง1,340เหรียญนะคะแต่ว่าในวันอังคารนี้เองนะคะก็ดูแล้วว่าสถานการณ์ของทางอียิปต์เองก็ค่อนข้างจะไม่ได้ตึงเครียดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะก็น่าจะค่อนข้างคลี่คลายลงก็เลยทำให้ราคาทองคำน่าจะมีการปรับย่อตัวลงมานะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วสถานการณ์กลับออกมาแล้วยังดูแย่อยู่ก็น่าจะส่งผลลบนะคะก็น่าจะทำให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าดูแล้วในสถานการณ์ช่วงนี้แล้วยังสามารถพยุงอยู่ได้แล้วก็คลี่คลายลงในที่สุดเชื่อว่าราคาทองคำในช่วงอาทิตย์นี้กับช่วงที่ใกล้ราคาช่วงตรุษจีนนะคะก็น่าจะมีการย่อตัวลงมานะคะคุณโมนายโดยที่ระดับของกรอบอาทิตย์นี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,310 เหรียญจนถึง 1,350 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะครับตามปกติแล้วถ้าเทศกาลตรุษจีนแบบนี้มาถึงในราคาทองคำในปีผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็หลายคนนะคะจะเชื่อว่าพอใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วราคาทองคำจะต้องแพงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะคุณโมนายเพราะว่าถ้าเราดูจากสถิติย้อนหลังใน 4-5 ปีที่ผ่านมาบางปีก็เป็นจังหวะที่สูงที่สุดบางปีก็เป็นจังหวะที่ต่ำที่สุดก็ไม่ได้แปลว่าพอใกล้เทศกาลแล้วจะต้องแพงเสมอไปค่ะแต่ก็ถ้าถามว่าในแง่ของการสะสมทองคำระยะกลางกับระยะยาวก็ยังแนะนำว่าทยอยสะสมได้โดยที่อยากจะให้ดูอย่างปีนี้เองนะคะคือเรามองว่าน่าจะระดับประมาณ 1,300 เหรียญ นะคะก็สามารถเริ่มทยอยสะสมได้ค่ะครับก็อาจจะลงมาอีกสักหน่อยก็ค่อยเข้าไปสะสมใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะลงมาอีกนิดนึงก็ทยอยสะสมได้แล้วก็อีกตัวนึงก็ยังเป็นเรื่องของปัจจัยค่าเงินบาทนะคะที่จากปีที่แล้วที่เราเชื่อกันว่าค่าเงินบาทปีนี้น่าจะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแต่พอถ้าเรามาดูตั้งแต่เปิดมกรามาจนถึงปัจจุบันค่าเงินบาทเราก็อ่อนค่าลงมาเกือบ1บาทได้ก็ณจังหวะนี้ก็ยังเป็นจังหวะที่สามารถทยอยสะสมได้เหมือนกันแต่ว่าก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะกลางกับระยะยาวแต่ว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นในทองคำช่วงนี้ก็ควรจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าราคาทองคำเองไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำสปอตสปอตทรอยออนซ์นะคะราคาทองคำต่างประเทศกับราคาค่าเงินบาทของเราก็ค่อนข้างเหวี่ยงมากภายใน1วันค่ะค่าเงินบาทนี่ถ้าอ่อนขึ้นนี่แสดงว่าจะมีผลยังไงต่อทิศทางทองคำนะครับก็ถ้ายิ่งค่าเงินบาทอ่อนขึ้นก็จะทำให้ราคาทองคำแพงขึ้นค่ะเพราะว่าทองคำเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ว่าถ้าค่าเงินบาทยิ่งแข็งค่าก็จะทำให้ราคาทองคำถูกลงค่ะครับอยากคุณทิพาช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับตรุษจีนมาถึงแล้วควรจะมีการซื้อทองคำอะไรยังไงบ้างครับช่วงนี้ค่ะก็แนะนำว่าอย่างช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนก็ยังสามารถทยอยสะสมราคาทองคำสะสมทองคำได้นะคะโดยที่อย่างตอนนี้เองก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,330 เหรียญพรุ่งนี้ก็ในวันตรุษจีนก็น่าจะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 1,330-320 เหรียญก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะกับถ้าเรามองว่าช่วงปีนี้สูงสุดของราคาทองคำน่าจะเห็นใกล้ๆ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็ยังถือว่าเป็นระดับที่สามารถทยอยสะสมได้ค่ะแต่ก็ไม่แนะนำว่าถ้าอย่างนักลงทุนอยากจะสะสมสัก100บาทก็ไม่แนะนำว่าให้ซื้อเต็มที่สัก100บาทเลยก็แนะนำว่าให้แบ่งเป็น3ส่วนแล้วค่อยๆทยอยสะสมไปค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณที่พามากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจาก YLG Bullion and Futures นะครับก็แนะนำเอาไว้เอาหลักช่วงนี้ท่านซื้อได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดที่ทาง YLG คาดการเอาไว้ 1,600 ก็ถือว่ายังช่วงห่างในอีกพอสมควรทีเดียวก็แบ่งทยอยซื้อนะครับเป็น3ก้อนแล้วกันอย่าซื้อรวดเดียวหมดนะครับไม่อย่างนั้นท่านอาจจะขาดทุนได้ครับ